โอเคนะไม่ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมในกรุงนะโอเควันนี้นะเราก็อยู่ในแนวทางกันอย่างเด็กของ Dungeon World สายของมิสเซเรียนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อนการใช้อยู่ใหญ่ไปเริ่มกันไล่ใบแรกประกาศโอเคอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์นะก็จะเป็นผู้ช่วยแห่งดันเจียนเวิลด์สไตล์เบสโจ๊กเกอร์นะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะเป็นแม่ทัพตามันโรสดีแลนด์นะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยทวินเทลอินคิวบัสนะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปก็จะเป็นอาร์คเดมอนนะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปก็เป็นนี่เลยเป็นไซส์สามนะก็เป็นราชันเลือดเย็นแห่งการพิพากษามิสซิเรียนะผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปเป็นไอเทมนะก็จะเป็นคาถาแห่งราชาเลือดเย็น Rock of Myria นะ Rod of Myseria 4ใบนะใส่ไปเลยอันต่อไปจะเป็น Enemy 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 Go นะ Edge ใส่ไป3ใบนะผมหวานชื่อมันแบบลำบากมากนะแต่ละใบอันต่อไปเป็น Mission Card แห่งการพิพากษามหาเวท Apocalypse นะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปก็เป็นนี่เลย Pillar of Fire นะผมใส่ไป3ใบอันต่อไปก็เป็น Mission Complete มหาเวทขั้นสูงสุด Apocalypse D นะผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยบัญชาแห่งราชันวารีนะผมใส่ไป2ใบอันต่อไปจะเป็นการปกป้องของชาซันน่านะผมใส่ไป4ใบอันต่อไปจะเป็นความเงียบสงัดแห่งคาชิอาร์ตนะผมใส่ไป4ใบนะอันต่อไปจะเป็นตัวเลือกสุดอันตรายใส่ไป3ใบนะแค่นี้แค่นี้ ก็เด็กนี้มันไม่ยากตรงไหนมันยากตรงที่ว่ากว่าอันนี้กว่าอพอคาลิปจะโซเป็นศูนย์แล้วก็เราไม่รู้ว่าเราจะจั่วได้อโพคาลิปส์เดย์ไหมประเด็นนั่นคือประเด็นว่ามิเซเรียไม่สามารถคอยจากบนมือได้นั่นเองนะนอกจากความสามารถของอโพคาลิปส์เดย์นั่นเองโอเคไม่มีอะไรแล้วก็สำหรับครั้งนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมใครที่มีเล็กใหญ่ผมจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้